คำว่าความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทุกตัวสัตว์และบุคคลรู้เห็นกันอยู่อย่างเปิดเผยนี้มีสาเหตุเป็นมาจากใจเป็นตัวแกนสำคัญซึ่งเป็นที่ฝังจมอยู่แห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับเชื้อเหล่านี้ไว้เมื่อเชื้ออันเป็นสาเหตุที่จะพาให้เกิดมีสัตว์โลกทุกตัวทุกรายจะไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดเพราะเชื้อบังคับให้เกิดการที่จะเกิดเป็นดีและชั่วต่างๆนั้นเป็นวิบากคือผลที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วของตนพาให้เป็นไปต่างๆกันแต่หลักใหญ่ก็คือจิตเป็นแกนอันสำคัญที่จะให้เชื้อฝังจมอยู่ได้หรือแทรกอยู่ได้มีใจเท่านั้นสิ่งที่กล่าวว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้เป็นของลี้ลับเห็นกันดีทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลแม้แต่สัตว์ดิเรกชันเขายังกลัวเรื่องความตายเพราะรู้เพราะเขารู้แต่รู้เพียงผลของมันเท่านั้นแต่โลกไม่สามารถที่จะรู้สาเหตุและละสาเหตุถอดถอนสาเหตุแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นที่หมุนมาแห่งความทุกข์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้จึงต้องพากันเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่จะเป็นเช่นไรเจ้าของบงการหรือบังคับบัญชาเอาตามต้องการไม่ได้ย่อมเป็นไปตามหลักแห่งวิบากอันมีเชื้อพาให้เกิดเป็นเครื่องผลักไสออกมาแล้วก็ให้ไปเกิดในที่สูงๆต่างๆรุ่มๆดอนๆด้วยเหตุนี้พบแห่งสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีที่ว่างว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดไม่ได้ตายไม่ได้เกิดได้ต้องตายได้ด้วยกันมีอยู่ทุกแห่งผมเป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นในภพชาติของสัตว์แต่ละชั้นละขุมไม่เหมือนกันเมื่อรวมแล้วก็คือความเกิดจากนั้นก็คือความตายไปด้วยกันความที่มีภพชาติอันหยาบละเอียดก็เพราะอำนาจแห่งวิบากของจิตแต่ละดวงละดวงไม่เหมือนกันจึงต้องให้เป็นเช่นนั้นพบหยาบๆอย่างที่เราเห็นนี่ก็เช่นสัตว์เช่นบุคคลที่มองเห็นกันด้วยตาว่านี้เป็นพบที่หยาบพบที่ละเอียดยิ่งกว่าตาเนื้อนี้แต่ยังเป็นนิสัยของกล้องที่จะส่องเช่นกล้องจุลทรรศน์มองเห็นได้เช่นเชื้อโรคอันนี้เป็นต้นก็ยังเป็นนิสัยของตาที่จะพอได้ดูได้แต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นซึ่งไม่ปรากฏร่างเลยนี่ไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทั้งๆที่พบนั้นๆประเภทนั้นๆมีอยู่เต็มโลกสงสารเช่นเดียวกับความเกิดความเป็นอยู่ของสัตว์ที่มีร่างกายอันหยาบนี้สิ่งที่พาให้สัตว์โลกเป็นดังที่กล่าวมานี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปจากเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจใจจึงเป็นเหมือนกับเครื่องมือของสิ่งนั้นผลักไสให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามทั้งที่ใจนั้นไม่เคยตายแต่คำว่าเกิดว่าตายนั้นอาศัยร่างที่เขาไปเกี่ยวข้องเท่านั้นหากได้หมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้น
เพราะอำนาจแห่งวิบากผลักไสพาให้เป็นไปโดยอาศัยเชื้อพาให้เกิดเป็นสำคัญอันดับแรกแล้วการท่องเที่ยวเพื่อความเกิดความแก่ก็เท่ากับการแบกหามความทุกข์ความลำบากไปด้วยกันในภพนั้นๆโดยแยกกันไม่ออกภพหยาบก็ทุกข์มากภพละเอียดก็ทุกข์น้อยลงไปถ้าเป็นภพที่มีบุญแต่ภพละเอียดที่เป็นบาปก็ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายที่เป็นบาปอีกเช่นสัตว์นรกเป็นต้นเรามองไม่เห็นแต่สัตว์นรกเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกรับทุกข์สัตว์นรกยอมรับว่าเป็นทุกข์หากมองไม่เห็นสำหรับผู้ไม่เป็นเรียกว่าละเอียดบาปก็ละเอียดบุญก็ละเอียดไปตามส่วนของบาปบุญมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ตาหูจมูกดูได้ฟังได้ตามวิสัยของตนแต่ไม่สามารถจะทราบสิ่งที่สุดวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายไปได้นอกจากใจเพียงดวงเดียวใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่กล่าวเบื้องต้นยกความเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาที่เป็นอยู่ในสัตว์โลกทั่วไปเห็นได้อย่างชัดเจนแต่สัตว์โลกมองเห็นแต่ผลที่เป็นตัววิบากขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะทราบเหตุแห่งวิบากและเชื้อแห่งวิบากนั้นคืออะไรได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันกันหากไม่ใช่ธรรมแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะพิสูจน์สิ่งที่ลึกลับสำหรับวิสัยของคนสามัญทั่วไปให้รู้ได้เห็นได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบมาอย่างชัดเจนแล้วดังมีในตำหนักตำราพวกเราเรียนกันซะมากมายกายก่อนเรียนเอาแต่ชื่อแต่นามของสิ่งเหล่านี้หากไม่สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านี้หรือไม่สนใจจะแก้จะถอดถอนสิ่งนี้ตามอุบายแห่งธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้นั้นก็มีอยู่จำนวนมากนี่เรามุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยอันเป็นต้นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากพาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายให้ออกจากจิตใจได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามในการพิสูจน์ความจริงโดยแท้ไม่มีวิธีการใดที่จะยิ่งไปกว่าภาคปฏิบัติธรรมเช่นจิตตภาวนาเป็นสำคัญเพราะการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นพิจารณาเข้าถึงความจริงเข้าหาความจริงสามารถตั้งแต่ยอดมันจนกระทั่งลงถึงต้นแล้วลงถึงรากแก้วรากฝอยไปหมดก็ได้แก่จิตตภาวนาทีแรกก็กว้างขวางพิจารณาตามโลกตามสารเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาประมวลเข้ามาก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายของเราซึ่งเป็นอยู่เวลานี้ไม่ว่าขันใดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดขันนอกก็เหมือนกันขันในก็เหมือนกันทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพิจารณาประมวลเข้ามาก็มาได้แบบฉบับอันเดียวกันกับธาตุขันและจิตใจของเรานี้การพิจารณาเพื่อจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักความจริงทั้งหลายจึงต้องอาศัยจิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่ารักว่าชังจิตโดยหลักธรรมชาติไม่มีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีแต่รู้ล้วนๆที่รักที่ชังนั่นเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นกับจิตความแฝงนั้นท่านให้ชื่อว่าสิ่งที่ปลอมไม่ใช่ของจริงคือจิตแท้ตามปกติของจิตก็ไม่อยากรักไม่อยากชังไม่อยากเกลียดไม่อยากโกรธ
หากได้รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธเพราะสิ่งที่พาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีอยู่ภายในใจสิ่งนี้เมื่อปรากฏขึ้นมาจะทำจิตให้ผิดปกติจากสภาพเดิมของตนความรักก็เป็นความกระเพื่อมจิตกวนจิตความชังความเกลียดความโกรธล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตให้ผิดจากปกติเดิมของตนด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องชำระและสอนให้ชำระเพราะสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ไหวอยู่เสมอไม่เป็นปกติถ้าเป็นน้ำก็ถูกกวนหาความสงบหาความนิ่งหาความใสไม่ได้เพราะถูกรบกวนเสมอจิตใจที่หาความสงบเย็นเป็นของตัวไม่ได้ก็เพราะถูกกวนจากความรักความชังความเกลียดความโกรธและการเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้จากความผลักดันภายในจิตให้เป็นไปอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอไม่ขาดว่าขาดตอนจิตจึงเป็นเจ้าเรื่องทั้งจิตนั้นไม่ต้องการเป็นเจ้าเรื่องแต่สิ่งที่มาเคลือบแฝงจิตอันเป็นยาพิษให้ผิดปกตินั้นเป็นเจ้าเรื่องจึงต้องก่อแต่เรื่องแต่ราวภายในจิตใจของตัดของเราของท่านอยู่เสมอแม้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะตั้งใจจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจอยู่แล้วก็ยังไม่พ้นจากลบการรบกวนจากสิ่งเหล่านี้เสมอมา เมื่อมีสาเหตุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจึงต้องมีอุบายวิธีการแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาเช่นรักในสิ่งนั้นเกลียดในสิ่งนี้เพราะเหตุใดจึงต้องรักจึงต้องเกลียดจึงต้องโกรธพิจารณาคลี่คลายสิ่งที่ว่ารักว่าเกลียดว่าโกรธนั้นดูแล้วก็ย้อนเข้ามาดูผู้ที่ไปเพ่งเล็งผู้ที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธกับสิ่งนั้นๆหรือบุคคลนั้นๆให้เห็นชัดเจนทั้งข้างหน้าข้างหลังคือสิ่งที่ถูกรักสิ่งที่ถูกเกลียดถูกโกรธและผู้ไปรักไปเกลียดไปโกรธนั้นมีความจำเป็นต่อกันอย่างไรถึงต้องไปเป็นเช่นนั้นขึ้นมาจึงต้องไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่คืออุบายของปัญญาที่เจริญมาเช่นรักที่จะเกิดราคะตัณหาขึ้นภายในจิตก็ต้องหมายถึงรูปที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าวิสภาคกันเป็นสัมพันธ์การพิจารณาจะให้ถอดถอนความรักนี้จึงต้องแยกดูให้เห็นชัดเจนว่ามันน่ารักที่ตรงไหนน่าชอบใจที่ตรงไหนนี่คืออุบายของปัญญาคลี่คลายเข้าไปดูสิ่งนั้นๆให้เห็นชัดเจนหลายครั้งหลายหนจิตย่อมเกิดความซึ้งความเข้าใจด้วยอุบายของปัญญาแล้วถอดถอนตนเข้ามาได้โดยลำดับความรักก็เพลาลงไปอ่อนลงไปความรักความชังเมื่อสิ่งหนึ่งผ่อนมันย่อมผ่อนไปตามๆกันความเกลียดความโกรธก็ผ่อนไปตามๆกันจนผลสุดท้ายสิ่งที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธนั้นก็เป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนอกจากผู้นี้ไปเป็นซะเองไปรักไปชอบไปเกลียดไปโกรธเพื่อความโง่เหงาโง่เขลาปัญญา ความโง่เหงาเขลาปัญญาของตนเท่านั้นจิตก็ทราบทั้งภายนอกทราบทั้งตัวเป็นผู้ไปก่อเหตุและทราบทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนสิ่งนั้นจิตก็เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นปกติโดยลำดับสิ่งควรใจทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อยลงเพราะการกลั่นกรองอยู่เสมอจนผลสุดท้ายสิ่งภายนอกถูกพิจารณา
จนเข้าถึงขั้นความจริงและปล่อยวางเข้ามาได้โดยลำดับจนกระทั่งปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะอุบายของสติปัญญาผู้พิจารณาแก้ไขถอดถอนจิตย่อมเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวได้โดยลำดับคำว่าความสงบก็คือสงบจากสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ถืออารมณ์ใดเข้ามายุ่งกวนใจไม่ถือรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดซึ่งอยู่ภายนอกเข้ามาเป็นอารมณ์เครื่องกวนใจเพราะใจพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วต่างอันต่างอยู่ใจก็ไม่เอื้อมออกไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายไปตำหนิติชมสิ่งต่างๆด้วยความขนองของตนเพราะสติปัญญารู้รอบขอบคิดความขนองอันนี้แล้วแล้วก็รู้ชอบในสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นด้วยแล้วจิตที่เคยคึกขนองก็กลายเป็นจิตที่สงบขึ้นมาเปลี่ยนอาการของตนเข้าไปเรื่อยๆสู่จากความคึกขนองเข้าเป็นความสงบคึกขนองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสต่างๆผ่านกันเข้ามาผ่านเข้ามาลึกถอนตัวเข้ามาโดยลำดับกลายเป็นจิตที่สงบตัวไม่คึกขนองเพียงเท่านี้จิตก็มีความสุขสงบเย็นมีอุบายที่จะพิสูจน์หรืออุบายพิสูจน์เพื่อรู้ความจริงให้เห็นกันตามความจริงในหลักธรรมชาติพิจารณาอย่างนี้ จิตเมื่อมีความสงบความเย็นความสบายความสุขไม่ต้องถามเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับความสงบเนื่องจากไม่ก่อกวนตัวเองและไม่ยุ่งกับสิ่งใดๆก็พิจารณารอบแล้วมีจิตเริ่มเข้ามาเป็นตัวของตัวพูดถึงสมาธิก็เริ่มมีฐานแห่งสมาธิเริ่มมีฐานแห่งความสงบเมื่อมีความสงบความร่มเย็นก็มีจิตใจที่เคยสายแสกับสิ่งภายนอกถือมาเป็นอารมณ์ถือมาเป็นเครื่องยึดเครื่องถือเครื่องเผาผลาญตนเองทั้งที่สำคัญว่าสิ่งนั้นดีแต่ผลของมันมาเพราะผ่านตัวเองมันก็ปล่อยลงไปได้โดยลำดับนางท่านสอนให้พิจารณาร่างกายอันเป็นสำคัญในขั้นราคะตัณหาท่านให้แยกแยะดูตั้งแต่ข้างนอกผิวหนังเข้าไปจนทั้งถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกภายในทุกสัตว์ทุกส่วนแยกดูแล้วมันมีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นหาความที่น่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีตรงไหนไม่มีเลยมันคิดไปแบบลมๆแรงๆสำคัญมั่นหมายไปแบบลมๆแรงๆหาความจริงไม่ได้มันก็รู้ด้วยปัญญาของตนปัญญาซึ่งเป็นของจริงสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่ปลอมทั้งหลายโดยความสำคัญต่างๆนั้นออกได้โดยลำดับจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาด้วยกันเมื่อจิตได้ปล่อยได้คลายจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เบาในตัวเองเพราะไม่ยึดอุปาทานแปลว่าความยึดแปลว่าความแบกความหามภาระสิ่งเหล่านั้นเป็นภาระของจิตเมื่อจิตเข้าไปแบกหามต้องเป็นทุกข์ต้องหนักเมื่อถอนตัวออกมาแล้วย่อมเบาถอนออกไปเป็นขั้นๆตอนต่อตามกำลังของสติปัญญาหรือขั้นของสติปัญญานี่จะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์วัฏจักรคือความหมุนเวียนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายของจิตของตัวนี้ก็ไม่ผิดเพราะเป็นสัจธรรมอันเดียวกันนี่เป็นอาการแห่งความหมุนเวียนดังที่กล่าวมานี้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมันเป็นสหายกันกับความท่องเที่ยวก็ความหลงความหลงรักหลงชังก็คือความหลง
เมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาสลัดตัดทิ้งไปโดยลำดับเมื่อสลัดเข้ามาโดยลำดับสิ่งใดที่มีความสัมผัสสัมพันธ์ความดูดดื่มที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไม่เห็นจิตใจย่อมมีความจดจ่อกับสิ่งนั้นอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นด้วยการพินิจพิจารณาอีกเช่นเดียวกันย่อมจะพ้นความสนใจนี้ไปไม่ได้จึงต้องพิจารณาเช่นทุกขเวทนากายของเราทุกส่วนนี่เป็นเพียงรูปเป็นร่างเพียงรูปเพียงร่างเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกธรรมะไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขอันตัวทุกข์กับตัวสุขนั้นมันเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาซึ่งอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะสติปัญญาอย่างลงไปถ้าเห็นทั้งรูปคือร่างกายอันนี้ถ้าเห็นทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นจากร่างอันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งๆเป็นสิ่งหนึ่งๆของแต่ละอย่างละอย่างคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์แยกแยะดูตามความจริงของมันอันไหนจะเป็นทุกข์มีไหมดูอะไรก็ไม่เห็นมีทุกข์เมื่อแยกให้เห็นตามความจริงแล้วกายไม่ใช่ตัวทุกข์ทุกข์ก็ไม่ใช่กายเวทนาคือมีทุกขเวทนาเป็นต้นก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนามันต่างอันต่างจริงแต่ก็อย่างละอย่างซึ่งอาศัยการเกิดขึ้นทั้งนั้นนี่คือการอุบายวิธีการตัดกระแสของวัฏฏะที่จะพาให้หมุนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ตัดอย่างนี้ตัดเข้ามาการพิจารณาเช่นอย่างพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้ขออย่าได้คาดคะเนสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันขณะใดถนัดกับอาการใดพิจารณาอาการนั้นได้เต็มตามความต้องการไม่ต้องไปเรียงลำดับลำดาแห่งการพิจารณาว่าพิจารณารูปแล้วจะต้องพิจารณาเวทนาและพิจารณาสัญญาสังขารนี่แหละนั่นท่านเรียงไว้เฉยๆการพิจารณาจะพิจารณาจุดใดอาการใดของขันธ์เป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นความถูกต้องด้วยกันเพราะเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยกันพิจารณาให้เห็นชัดคำว่าสัญญาก็คือความวาดภาพความสำคัญมั่นหมายเป็นอาการอันหนึ่งที่ค่อยกระจายตัวออกไปจากจิตไปเป็นเรื่องเป็นราวไปยึดนั้นสำคัญนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือความเกิดความดับอันเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวมาคือกายเวทนาความคิดความปรุงทั้งหลายก็เป็นอาการอื่นเท่านั้นที่เรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงภายในใจเหมือนกับแสงหิ่งห้อยพอยับแล้วดับไปคิดเท่าไรดับเท่ากันไม่มีมากน้อยกว่ากันความเกิดความดับเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันพอเกิดครับดับไปพร้อมดับไปพร้อมถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นสาระแก่นสารได้ที่ตรงไหนสิ่งนี้เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นถ้าหลงก็เป็นพิษเป็นภัยได้ถ้าไม่หลงก็สักแต่ว่าอาการไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดวิญญาณคือความรับทราบในขณะที่รูปกระทบตาทราบว่ารูปเสียงกระทบหูทราบว่าเสียงกลิ่นกระทบจมูกทราบว่ากลิ่นเป็นดังนี้เป็นต้นแต่ละอาการที่ทราบนั้นก็ดับไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นดับไปแล้วสาระที่จะถือจากสิ่งที่มาสัมผัสและความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณนั้นอันมีแต่ความเกิดความดับนั้นจะเป็นสาระได้อย่างไร
เป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเท่านั้นมันเป็นอาการอันหนึ่งๆที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตามหลักธรรมชาติของเขาในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสมันก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อสิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกันเราจะเอาสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมาเป็นตัวของเราเราก็คือตัวเกิดดับตัวทุกข์กลางตัวทุกข์ตัวทุกข์ตัวอนิจจังตัวทุกขังอนัตตาอันเดียวกันแล้วหาที่อยู่ที่วางตัวได้ที่ไหนที่ปลงใจได้ที่ไหนมันเป็นประกองอย่างทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนั้นนี่คือปัญญาพิจารณาการพิจารณามีวงแคบเข้ามาจากวงกว้างดังที่กล่าวไปแล้วนั้นนี่คืออุบายวิธีที่จะตัดกระแสของวัฏฏะได้แก่ความหมุนของใจมีอะไรพาให้หมุนเมื่อรูปหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ตัดมาได้ได้แล้วด้วยการพิจารณาของปัญญาภาคนั้นขั้นนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปแล้วด้วยสติปัญญาขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้สิ่งที่ความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายของตัวเองในเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายของตัวเองก็รู้เท่าแต่ทางจิตใจก็กำลังจะซึมซาบเข้าไปเพื่อความรู้เท่าเช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นแต่ละอาการเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรเป็นเพียงเงาเท่านั้นเงาของจิตเหมือนกับเงาที่มีอยู่กับตัวของเราเวลามีแสงสว่างก็ปรากฏเงาขึ้นมาเมื่อใจสว่างก็เห็นเงาของตัวเองไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราเห็นรูปก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงแต่งต่างการรับทราบทางอายตนะทั้ง6ภายนอกภายในกระทบกันแล้วก็เหมาว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเพราะตอนนั้นมันกำลังมืดมันไม่มองเห็นเงาเล็กถือว่าเป็นเราไปทั้งหมดทีนี้พอปัญญาได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงเงาเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาปล่อยก็คำว่าปล่อยเข้ามานี้ปล่อยเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงไม่ใช่กำหนดปล่อยกำหนดวางเอาเฉยเฉยเหมือนเราวางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้เพราะกิเลสไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนพอเราจะปล่อยวางได้อย่างง่ายๆแต่จะต้องพิจารณากันเห็นตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยวางแล้วหมดกังวลกันไปเองที่หลบซ่อนที่ท่องเที่ยวของกิเลสจะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รู้เท่าแล้วทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและรู้เท่าแล้วทั้งตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นแต่อาการที่เป็นแต่เงาอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวจริงและมันตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงเข้ามาหากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นแต่ละอาการเท่านั้นหาเราของเราที่ไหนมีแล้วรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางลงไปความปล่อยวางลงในจากสิ่งใดสิ่งนั้นก็หมดกังวลเช่นปล่อยวางรูปเพราะรู้เท่ารูปแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางเวทนาสุขทุกข์เฉยภายในร่างกายก็เพราะทราบได้ว่าเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนากายสักแต่ว่ากายประจักษ์ใจแล้วหรือประจักษ์ปัญญาแล้วสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอาการก็ทราบว่าเป็นเงาของจิตอยู่แล้วไม่ใช่จิตจึงต้องปล่อยเงาไม่ใช่ตัวจริงปล่อยโดยหลักธรรมชาติที่เข้าใจแล้วเมื่อปล่อยเข้าไปการค้นคว้าดูวัฏจักรวัฏจิตที่หมุนเวียนไปพาให้เกิดแก่เกิดตายมันก็เป็นวงแคบเข้าไปนี่คือการพิสูจน์คือการวิธีการที่จะรื้อถอนภพรื้อถอนชาติความเกิดแก่เกิดตายที่มีประจำจิตรื้อถอนด้วยอุบายของสติปัญญาอย่างที่กล่าวมานี้และวกวนเข้าไปวงแคบเข้าไป
จนกระทั่งถึงตัวจิตเมื่อจิตปล่อยวางอาการทั้งหลายแล้วมีแต่ตัวของตัวย่อมจะมีแต่ความสว่างสวยมีแต่ความเบามีแต่ความองอาจกล้าหาญมีแต่ความสุขความสบายชนิดที่ละเอียดมากที่สุดไม่มีความสุขความสบายใดในร่างกายเหล่านี้จะเหมือนแล้วไม่ติดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่ด้วยกันก็ทราบว่าร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าเรือนร่างอันที่อาศัยของความรู้นี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้รู้นี้เป็นสักแต่ว่าร่างเรือนร่างของจิตแต่ไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งทางร่างกายและจิตใจก็เป็นแต่เพียงว่าอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่ไม่ใช่จิตนะสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตจิตรู้ชัดเจนเหลือแต่ความรู้นี่เรียกว่าวัตจิตนั้นถูกตัดขาดเข้ามาตั้งแต่รากฝอยรอบตัวตัดวงเป็นวงรอบเข้ามาวงรอบเข้ามารากฝอยได้แก่ความแตกแขนงของจิตที่คิดไปในทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสและรักทางโกรธเกลียดสิ่งเหล่านั้นตัดขาดออกมาเป็นลำดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นรากฝอยแคบเข้าไปตัดขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วได้แก่จิตนั่นแหละที่นี่คำว่าเชื้อของจิตเชื้อที่จะพาให้จิตไปเกิดไปตายในภพชาติน้อยใหญ่นะอะไรอยู่ที่ไหนคืออะไรอยู่ที่ไหนก็คือตัวรู้รู้ที่อยู่กับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันอยู่นั่นแหละในขณะที่ปัญญายังไม่แทงทะลุให้ขาดสะบั้นลงไปได้ย่อมจะถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นธรรมดาของจิตจะถือก็ถือเฉพาะผู้รู้ไม่ได้ถือในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือรูปเวทนาสังขารสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเพราะขาดมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดตอนไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับธรรมชาติที่แทรกกันอยู่ประหนึ่งว่ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันจิตกับกิเลสประเภทนี้เป็นอันเดียวกันกิเลสประเภทนี้กับจิตเป็นอันเดียวกันนี่เท่านั้นก็ทนปัญญาไปไม่ได้เมื่อขาดจากความสืบต่อกับสิ่งทั้งภายนอกจนกระทั่งในขันเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่จิตนั่นคือยังเหลือแต่อวิชชาอวิชชานี่ท่านเรียกว่าเชื้อแห่งวัฏจักรนี่อยู่ที่จิตนี้ปัญญาพิจารณาลงไป ที่จุดนั้นความสว่างคืออะไรดูให้ดีว่าความสุขอะไรเป็นสุขอวิชชาหรือเป็นสุขวิชชาสุขสมมุติหรือสุขวิมุตติปัญญาย่อมจะหมุนตัวอยู่ตลอดแยกแยะสัมผัสสัมพันธ์กันในขณะที่กระเพื่อมตัวออกคิดและสงบตัวจากความคิดลงไปสู่ความรู้อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสกิเลสเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมกับจิตยอกย้อนกันไปมาพินิจพิจารณาเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกคือมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักแห่งการพิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเป็นตรรกะอันละเอียดตามส่วนของสมมุติอันละเอียดหรือกิเลสอันละเอียดเท่านั้นปัญญาก็เป็นขั้นอันละเอียดไปตามๆกันว่าพันหันแหลกกันลงไปในจุดนั้นจนกระทั่งกิเลสซึ่งหุ้มห่อกับจิตก็หนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นแตกกระจายออกไปคือเชื้อเดิมที่จะ
ที่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่เลิกไปแล้วทุกทีคือนั้นเองเมื่อปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นั่นแล้วธรรมชาตินั้นแตกกระจายออกจากจิตเป็นเหมือนประหนึ่งเหมือนกับว่าถอนรากแก้วขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาดอกใบมันจะตายไปพร้อมๆกันเมื่ออวิชชาอันเป็นเชื้อเดิมของวัฏจิตวัฏจักรได้สลายลงจากจิตเพียงขณะเดียวเท่านั้นนั่นแหละที่ท่านว่าวิวัฏจิตที่นี่ความไม่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วคือจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีอวิชชาเป็นต้นนี่แหละการพิสูจน์จิตให้พิสูจน์ให้เห็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นท่านหมดเชื้อจริงๆแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าจิตนี้หยุดแล้วจากการหมุนจิตนี้หมดหยุดแล้วจากการสืบต่อกับสิ่งทั้งหลายแม้จะมีอยู่ด้วยกันเคยอาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้หรือตั้งดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งบัดนี้มันก็ทราบชัดว่าบัดนี้ได้ขาดตัดสะพานขาดจากกันหมดแล้วระหว่างสมมุติกับวิมุติไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยขาดสะบั้นออกจากใจหมดแล้วนั่นแหละการตัดสินใจด้วยความแน่ใจของตนเองว่าตั้งแต่บัดนี้ความเกิดอีกของเราจะไม่มีอีกแล้วเพราะเชื้อที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่มีอยู่ไม่ถอยได้ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วจากจิตเหลือแต่วิมุตติจิตเท่านั้นจึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นผลอันหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นเชื้อเป็นเหตุอันสำคัญพาให้สัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายคืออวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งสมุทโยโหติแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นนิโรโทโหติดับตลอดสายขึ้นมาเมื่อดับอวิชชาแล้วมันดับไปหมดเหมือนกับถอนรากแก้วแล้วไอ้กิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้มันถอนมันตายไปหมดด้วยกันนั่นแหละมาเหมือนอย่างนั้นการพิสูจน์จิตพิสูจน์ตรงนี้พิสูจน์วิธีนี้แล้วที่นี่คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงไหนก็บริสุทธิ์ที่จิตนี้เท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ถูกบังคับบัญชามาด้วยกิเลสประเภทนี้ที่มีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตจึงเป็นเหมือนกับฟุตบอลถูกเตะปิ้งโน้นปิ้งนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยปิ้งไปพบนั้นปิ้งไปพบนี้พบน้อยพบใหญ่พบไหนพบจิตไปไม่ได้ไม่มีขอให้วิบากดีชั่วพาให้เป็นไปเถอะ เป็นไปได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิบากคือผลแห่งความดีความชั่วที่มีในจิตนั้นและมีอวิชชามันเป็นตัวการผลักดันสำคัญที่จะให้ทำดีทำชั่วท่านจึงเรียกว่าวัฏฏะกิเลสวัฏสามกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมนะกิเลสคืออะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมก็อวิชชานั่นเองเป็นเหตุให้ทำกรรมดีชั่วนะเมื่อทำกรรมแล้วผลทางกรรมย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นย่อมทำให้สัตว์ไปเกิดในที่สูงที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนมีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนกันไปตลอดวกเวียนกันไปกันมาเหมือนกับมดแดงไต่ขอบโด่งทันวะนั่นตายมาที่ไรก็มาเห็นแต่ขอบโด่งของเก่าแต่ไม่ทราบเป็นขอบโด่งของเก่าแล้ววกไปเย็นมาเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าซ้ำๆซากๆด้วยการเกิดตับและภพชาติของตนก็ไม่ทราบว่าตนได้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็เหมือนมดแดงไต่ขอบโด่งนั่นเองทีนี้พอได้ตัดเชื้อของมันให้ขาดสะพั้นลงไปหมดแล้วจิตหมดแล้วจากการหมุนเพราะไม่มีอะไรเข้ามามีอำนาจอีกแล้ว สิ่งที่เคยมีอำนาจเหนือจิตก็ได้แก่กิเลสประเภทที่ว่าอวิชชาได้ขาดสะพั้นลงไปแล้วจิตจึงเป็นอิสระเป็นความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นแหละการเกิดยุติกันตั้งแต่บัดนั้นขาดสะพั้นกันลงไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นหลงมีการพิสูจน์ความเกิดความตายที่มีอยู่ในเราทุกคนให้พิสูจน์อย่างนี้พิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นถ้าพิสูจน์อย่างนี้แล้วแน่เป็นลำดับธรรมดาไปจนกระทั่งถึงแน่ 100% ว่าจะไม่ผิดจากนี้จะเป็นความจริงเต็มส่วนของจิต นั่นนะที่นี่
ความทุกข์ที่เคยแบกหามมามากน้อยหรือความยึดมั่นถือมั่นความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นก็ปลดเปลื้องกันลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือร่างกายก็เป็นแต่เพียงว่ากากของวิบากเท่านั้นเมื่อถึงการแล้วมันก็สาลงไปได้เช่นเดียวกับสภาพทั่วไปเพราะมันอยู่ในกฎของนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องเดินไปตามกฎจิตที่นอกเหนือไปจากกฎนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อยู่ตามความจริงของตนไม่เข้าเกี่ยวข้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับกฎของสมมุติเพราะเป็นนิมุติแล้วนั่นคือผู้พ้นภัยพ้นโลกพ้นตรงนี้โลกคืออะไรมันอยู่ที่ไหนคำว่าโลกนั้นก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นโลกเมื่อได้ทำลายสิ่งเหล่านี้หมดแล้วจะอะไรมาเป็นโลกได้อีกจิตเป็นธรรมทั้งดวงธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วท่านเรียกว่าธรรมโมปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตที่ปราศจากแล้วจากกิเลสเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วอย่างนั้นเราจะหาความสว่างจากไหนความสว่างจากพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์อัสดงลงไปแล้วมันสว่างได้อย่างไรสว่างด้วยไฟเมื่อไฟดับลงไปเอาความสว่างมาจากไหนถ้าไม่เอาความสว่างจากปัญญาเอาความสว่างจากปัญญานี่แทงทะลุไปหมดพระอาทิตย์จะขึ้นพระอาทิตย์จะตกไม่สำคัญแสงคืนแสงไฟจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีไม่สำคัญขอให้แสงสว่างภายในปัญญานี้ได้กระจายตัวออกไปเถอะกิเลสมันจะอยู่ที่ตรงไหนมันสามารถทราบสามารถเห็นสามารถรู้สามารถทำลายได้หมดแต่กระจายไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดๆก็ตามจะเสมอเหมือนแสงสว่างคือปัญญานี้ไม่มีท่านบอกว่าอย่างนั้นแล้วเป็นความจริง 100% แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นจากผู้ใดจะเกิดขึ้นจากสถานที่ใดถ้าไม่เกิดขึ้นจากเราผู้พิจารณาถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจนี้ไม่มีสถานที่เกิดของปัญญามรรคผลนิพพานก็มีสถานที่เกิดดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ตัวบุญตัวบาปไม่ใช่นรกอเวจีอันนั้นนั้นอันนั้นเป็นนั้นมีใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะนับทราบสิ่งทั้งหลายตามหลักพุทธิยถาทรงสอนไว้ใจเป็นภาชนะอันเอกสำหรับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่จะทำหน้าที่แทนใจได้เลยการที่จะรู้การที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมมากน้อยเช่นบาปมีจริงใจเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบยอมรับกันว่าบาปมีจริงบุญมีจริงใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบบุญนั้นว่ามีจริงนรกสวรรค์มีใจเท่านั้นที่จะรับทราบเป็นผู้สามารถที่จะรู้แทงทะลุไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถเพราะไม่ใช่วิสัยของเขามีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถถ้าทำให้สามารถถ้าทำให้อาภัพอาภัพตลอดไปเราไม่ต้องการความอาภัพไม่ต้องการความเป็นผู้อาภัพเราต้องการเป็นผู้มีความเศร้าสง่าผ่าเผยต้องการเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดให้รู้ทันกลมายาของกิเลสตัวพาให้เห็นว่าตาเกิดธรรมะตาสงสารจริงต้องผิดสติปัญญาขึ้นสตาความเปลี่ยนมาให้เต็มถูกเราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ไกลภาคทวีปนู้นภาคทวีปนี้กิเลสอยู่กับหัวใจฉันใดมรรคผลนิพพานคือความเปลี่ยนโล่งจากกิเลสทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นที่หัวใจของผู้มีความเพียรและมีสติปัญญารอบตัวเช่นเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญสวขาตัวพระกตาธรรมโมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่ได้บอกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ฟ้าที่ดินที่ดินน้ำลมไฟอากาศกลางหาวผู้ที่จะรับทราบมรรคผลนิพพานรับทราบบาปรับทราบบุญรับทราบเรื่องของกิเลสคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเอาให้จริงที่ตรงนี้นักปฏิบัติเราไม่จริงใครจะจริงในโลกนี้แล้วใครเป็นผู้ถูกกดขี่บังคับด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำถ้าไม่ใช่ใจของเราอย่างนี้ใจเมื่อโง่แล้วก็ต้องถูกกิเลสครอบหัวใจถ้าฉลาดมากน้อยเพียงไรกิเลสต้องหลุดลอยไปหลุดไปฉลาดเต็มที่กิเลสถอนตัวหมดถูกทำลายหมดไม่มีเหลือความวิเศษวิโสไม่ต้องไปหาที่ไหนขอให้เห็นจิตดวงนี้ให้เต็มดวงเถอะทำเต็มดวงก็จะทราบกันในขณะที่นั้นไม่ต้องถามที่ไหนจริงเรียกว่าพอตัว
ถ้ายังถามที่นั่นยังสอบนั้นยังสอบนี้เรียกว่าไม่พอเอาให้ถึงความพอสิถึงแต่เรารับทานที่แรกมันก็หิวมากรับทานไปรับทานไปมันก็อิ่มโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่แล้วจะประหยัดไปหิวอะไรกินเมื่อมันอิ่มเต็มที่แล้วจิตก็เหมือนกันความมีหัวเป็นเรื่องของกิเลสจึงต้องได้แก้ความหิวนี้ออกด้วยอาจด้วยธรรมนำธรรมเข้าไปเป็นอาหารของใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจจนถึงขั้นพอตัวเต็มที่ภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะไม่ถามสวรรค์อยู่ไหนก็ไม่ถามถามมาทำไมนอกจากคนตาบอดเท่านั้นจะไปถามสวรรค์อยู่ไหนนรกอยู่ที่ไหนบาปที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนพรหมโลกที่ไหนนิพพานที่ไหนเมื่อจิตได้สว่างกระจ่างแจ้งกันหมดแล้วมันตลอดทั่วถึงหมดแล้วจะไปถามหาใครถามที่ไหนก็เหมือนจะว่าเราถามเงาเราอยู่ที่ไหนเอาให้ถึงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชัดแจ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่เท่าที่เป็นปัญหาก็คือจิตของเราที่มีกิเลสครอบหัวอยู่ท่านเองมันจะมืดไปหมดสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีมันก็ไม่เห็นเพราะความมืดปิดไว้เมื่อความสว่างได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มีอยู่มากน้อยมันเห็นหมดนั่นแหละปิดไม่อยู่ท่านเรียกว่าโลกกับวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรโลกธาตุโลกขันธ์โลกความเกิดแก่เจ็บตายโลกที่เกิดปัญหารู้รอบหมดถ้าลงได้ว่าเป็นโลกกับวิถีแล้วรอบตลอดทั่วถึงขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติความมีคุณค่าของนักปฏิบัติดูกับความเพียรทุกเวลาให้มีคุณค่าภายในตัวเองอย่าให้เป็นโมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตัวเองในขณะเดียวกันเพราะกิเลสไม่เคยปล่อยช่องเปิดโอกาสให้ใครนอกจากเราจะบุกมันเท่านั้นจะคอยให้กิเลสนอนหลับซะก่อนแล้วข้ามหัวกิเลสไปมรรคผลไปสวรรค์นิพพานอย่าหวังเราจะไปคิดจะไปคาดให้เสียเวลานั่นคือคนหลอกลวงของกิเลสมันไม่เคยปล่อยใครแหละเหยียบหัวมันไปเลยสู้มันไปเลยนั่นที่เรียกว่านักรบจะคอยให้กิเลสมันนอนหลับซะก่อนแล้วเราจึงจะฆ่าหัวมันไปแล้วควายกิเลสตาด้วยก่อนแล้วไปกุศลากิเลสมันไม่มีทางแล้วที่จะกุศลากิเลสนอกจากกิเลสมันอักกุศลธรรมาพระองค์นี้นะทำไมถึงโง่นักนั่นเท่านั้นมันถึงนี่กุศลธรรมาแปลว่าความฉลาดสอนไข่พระพุทธเจ้าสอนไข่ท่านไม่ได้สอนคนตาท่านสอนคนเป็นเราต้องการความฉลาดอยู่แล้วเวลานี้ฝึกหัดคิดสติปัญญามีหาหุ่นต้มเกลือกินไม่ได้สติปัญญาเป็นหน้าที่จะต้องนำมาคิดมาแก้มาไขสิ่งที่มันขัดข้องภายในจิตใจให้ทะลุปูโป่งไปทั้งนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาเอาให้พอตัวเมื่อพอตัวแล้วไม่ต้องถามละอะไรก็เรียกว่าพอถามอะไรเสาะอะไรแสวงหาอะไรรู้อะไรอยากอะไรเมื่อพอแล้วนั่นความพอดีท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นมัชฌิมาปฏิบัติให้พอดีพอเหมาะกับกิเลสประเภทนั้นๆเมื่อปราบมันลงได้ด้วยหลักของมัชฌิมาแล้วผลคือมัชฌิมาเป็นหลักธรรมชาติเสมอตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอด้วยความเที่ยงแท้เป็นกลางตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาธรรมชาติแท้ก็ได้เกณฑ์ผิดที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละนะครับการเกณฑ์ทำก็ไม่ถึงเกณฑ์รู้สึกเหนื่อย